สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปล่อยมาอีกภาพแตงโมหน้าช้ำลั่นสภาพวันที่โดนทำร้ายเพจ Happy Melon Official ปล่อยภาพใหม่กับภาพใบหน้าแตงโมที่มีลักษณะรอยช้ำบริเวณรอบดวงตาพร้อมระบุข้อความว่าสภาพหนูวันที่โดนทำร้ายร่างกายแต่จากฝีมือใครชี้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรักอย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แย้งว่าภาพดังกล่าวอาจจะเป็นภาพตั้งแต่ครั้งที่แตงโมไปทำศัลยกรรมดวงตามาก็เป็นได้และถ้าจะลงขอเป็นรูปที่เกี่ยวกับคดีได้ไหมอย่าเอาแตงโมมาล้อเล่นอีกเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ